เรื่องแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์สมัยนั้นพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราประชุมกันอยู่ที่สันถาคารด้วยกรณียกิจบางอย่างลำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปยังสันถาคารของพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราครั้นแล้วได้บอกแก่พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่าดูกระวาสิทธาทั้งหลายพระตถาคตจักปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีในวันนี้พวกท่านจงรีบออกไปเถิดรีบออกไปเถิดพวกท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระตถาคตได้ปรินิพพานในคามเขตของพวกเราพวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในการเป็นครั้งสุดท้ายพวกเจ้ามัลละกับโอรสสุนิสาและประชาบดีได้สดับคำนี้ของท่านพระอานนท์แล้วเป็นทุกข์เสียพระทัยเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจบางพวกสยายพระเกศาประคองหัตถ์ทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีบาดอันขาดแล้วทรงรำพันว่าพระผู้มีพระภาคจักเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระสุคตจักเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักครั้งนั้นพวกเจ้ามัลละกับโอรสสุนิสาประชาบดีเป็นทุกข์เสียพระทัยเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจเสด็จเข้าไปยังสาละวันอันเป็นที่แวะพักของเจ้ามัลละทั้งหลายเสด็จเข้าไปหาท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ได้มีความดำริว่าถ้าเราจะให้พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทีละองค์ทีละองค์พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราจักมิได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทั่วกันราตรีนี้จักสว่างเสียถ้ากะไรเราควรจะจัดให้พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผู้มีพระภาคโดยลำดับสกุลด้วยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้ามัลละมีนามอย่างนี้พร้อมด้วยโอรสชายาบริษัทและอมาตย์ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวลำดับนั้นท่านพระอานนท์จัดให้พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผู้มีพระภาคโดยลำดับสกุลด้วยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้ามัลละมีนามอย่างนี้พร้อมด้วยโอรสชายาบริษัทและอมาตย์ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวโดยอุบายเช่นนี้ท่านพระอานนท์ยังพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราให้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเสร็จโดยปฐมยามเท่านั้นเรื่องแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์จบ